คยสงสัยไหมว่าวัตถุดิบแสนหวานในขนมหวานสุดโปรดของพวกเรามาจากไหนวันนี้เรามาดูกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายกันเถอะการเดินทางของน้ำตาลเริ่มต้นจากอ้อยพืชเขตร้อนทรงสูงชนิดหนึ่งพบได้ในพื้นที่สภาพอากาศร้อนชื้นทั่วโลกการผลิตน้ำตาลเริ่มต้นที่ไร่อ้อยนี้เองเมื่อต้นอ้อยถูกเก็บเกี่ยวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ำอ้อยคนงานจะลำเลียงต้นอ้อยเหล่านี้เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่ซึ่งเวทมนต์แสนหวานถูกสร้างขึ้นต้นอ้อยจะถูกนำเข้าเครื่องบีบทำให้ได้น้ำอ้อยซึ่งประกอบไปด้วยน้ำและน้ำตาลธรรมชาติหลังจากนั้นน้ำอ้อยจะถูกนำเข้ากระบวนการทำให้บริสุทธิ์โดยการกำจัดสิ่งเจือปนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกน้ำอ้อยบริสุทธิ์ที่ได้จะถูกให้ความร้อนเพื่อให้น้ำระเหยออกไปได้เป็นเนื้อทรายหลับข้นๆที่เรียกว่าน้ำเชื่อมอ้อยหรือทรายหลับอ้อยทรายหลับอ้อยเข้มข้นนี้จะถูกพักทิ้งไว้ให้เย็นจนเข้าสู่การตกผลึกของน้ำตาลผลึกน้ำตาลเหล่านี้จะถูกกรองแยกออกจากของเหลวอื่นๆทำให้ได้น้ำตาลทรายดิบการเดินทางของน้ำตาลยังไม่จบเพียงเท่านี้น้ำตาลทรายดิบยังคงมีสารเจือปนอื่นๆและกากน้ำตาลปนอยู่บ้างดังนั้นน้ำตาลทรายดิบจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นน้ำตาลเสียก่อนการกลั่นน้ำตาลประกอบไปด้วยการทำให้น้ำตาลบริสุทธิ์ขึ้นและการฟอกสีทำให้ได้น้ำตาลทรายขาวที่เราคุ้นตากันนั่นเองทั้งหมดนี้คือการเดินทางของน้ำตาลตั้งแต่จากไร่อ้อยจนมาถึงน้ำตาลที่เราใช้กันทั่วไปครั้งต่อไปเมื่อได้ลิ้มรสชาติหวานๆของขนมหวานสุดโปรดหรือชงกาแฟตอนเช้าอย่าลืมนึกถึงการเดินทางแสนหวานของน้ำตาลครั้งนี้กันนะคะ